ปิยพงษ์จงรักสันติครับเป็นผู้บริหารบริษัทสยามปิติแล้วก็เป็นผู้จัดการร้านอาหารเลอปิติรวบรวมอาหารไทยโบราณทุกประเภทเลยนะครับมารวมไว้ที่นี่อย่างเช่นของที่หาทานยากนะครับเราก็พยายามสรรหามาไว้ที่นี่ที่เดียวครับด้วยความที่เราเป็นร้านไทยโบราณนะครับก็จะมีพิธีต่างๆที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับร้านเราด้วยอย่างเช่นพิธีการแต่งงานเลยปิติก็จะจัดพิธีมงคลสมรสนะครับในช่วงเช้านะครับก็จะเริ่มตั้งแต่พิธีสงฆ์นะครับพิธีแห่ขันหมากมั่นสู่ขอรับไหว้นะครับหลังน้ำพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารไทยโบราณอร่อยๆกันที่นี่ครับจากที่เราได้จัดงานแต่งมานะครับเราก็จะมีคู่บ่าวสาวจำนวนหลายคู่ที่จะเข้ามาในงานนะครับแล้วเราก็ได้เห็นสิ่งสำคัญต่างๆในงานนะครับอย่างหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นดอกไม้นะครับเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของคู่บ่าวสาวเนี่ยนะครับก็คือการแต่งงานในวันนั้นเนี่ยจะต้องเป็นวันที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็จะต้องเป็นวันที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยงามที่สุดนะครับแล้วก็สถานที่ตกแต่งนะครับจะต้องให้แขกที่เข้ามาร่วมในงานของเราเนี่ยประทับใจมากที่สุดเราจัดงานแต่งนะครับมาจำนวนหลายร้อยคู่นะครับเราก็จะมองเห็นความสำคัญของคู่บ่าวสาวนะครับแล้วก็ความสำคัญของงานแต่งที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นงานดอกไม้เราก็จะมีการบริการจัดดอกไม้นอกสถานที่นะครับเริ่มตั้งแต่ซุ้มถ่ายรูปนะครับแบ็คดรอปนะครับแล้วก็การจัดเวทีโต๊ะเค้กแล้วก็พิธีการในงานทั้งหมดนะครับแรงบันดาลใจก็มาจากในส่วนของเราเห็นความรักของคู่บ่าวสาวนะครับเวลามาถึงในงานเนี่ยก็จะมองเห็นดอกไม้ละจะมีความสุขยิ้มนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนทางด้านของความรักด้วยนะครับเพื่อความสุขของคู่บ่าวสาวครับการจัดดอกไม้นะครับผมก็ได้เริ่มวางแผนเองทุกอย่างนะครับรวมไปถึงการคุยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าต้องการสิ่งไหนรวมไปถึงการคัดสรรดอกไม้อันนี้ทำเองกับมือทุกอย่างนะครับรวมไปถึงหน้างานนะครับปักดอกไม้เองกับมือครับจริงๆแล้วเรามีในส่วนของอุปกรณ์การจัดงานที่ครบทุกอย่างนะครับรวมไปถึงทีมงานด้วยนะครับในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยก็สรรสร้างได้ตามใจของลูกค้าเลยครับว่าอยากจะได้แบบไหนอลังการแค่ไหนนะครับทีมงานของเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับเราทำงานด้วยใจนะครับก็ฝากเลอปิติไว้ด้วยนะครับก็ถ้าลูกค้ามีงานสำคัญในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ทีมงานของเราเนี่ยรับรองนะครับว่ามีคุณภาพแล้วก็ทุกคนนะครับทำงานเต็มที่ทำงานด้วยใจครับฝากงานดอกไม้ของเลอปิติไว้ด้วยนะครับ